สวัสดีเจ้าปุ้ยเหล่าซูอู้กับเมืองเจ้าวันนี้ปุ้ยจะพาทุกคนมาทำความรู้จักกับดอกไม้ชนิดหนึ่งนะเจ้าที่มีความมหัศจรรย์มากเลยเจ้าก็คือว่าเป็นต้นไม้ที่ปลูกปุ๊บออกดอกปั๊บเลยเจ้ามันคืออะไรอย่างนั้นมาดูกันเลยเจ้านี่เจ้าหลายๆคนก็จะรู้จักกับว่าเจ้าว่านี่มันคือต้นอะหยังอันนี้มันก็คือดอกคุณนายตื่นสายหรือที่บ้านปุ้ยจะมาห้องล่อเลียนกันว่าดอกคุณนายตื่นขวายนั่นเองเจ้าสำหรับท่านใดนะเจ้าตีคิดว่าตัวเองมือห่อนปลูกอย่างกับบติดอันนี้ปุ้ยแนะนำเลยเจ้าเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายที่สุดแล้วปลูกปุ๊บติดปั๊บเลยเจ้ามาดูวิธีการทำกันอันนี้ปุ้ยไปเด็ดมาไปเด็ดมาจากต้นที่ปุ้ยปลูกไว้หน้าบ้านเนาะมันก็จะมีกิ่งเลื่อยออกมายาวเราก็สามารถไปเด็ดเข้ามาได้เลยนี่เราก็ไปเด็ดตรงนี้มาเด็ดส่วนไหนก็ได้นะเจ้าเด็ดออกมาเลยแล้วปุ้ยก็เอามาแจ่น้ำไว้สักแจ่น้ำแป๊บหนึ่งเจ้ามามาปลูกเลยนะง่ายเจ้าวิธีการปลูกง่ายง่ายปุ้ยจะบอกให้นะดอกคุณนายตื่นสายเนี่ยเจ้ามันจะมีหมากไม้หลายพันเลยเจ้าจะมีดอกสีนี่เนาะมันก็จะมีสีชมพูสีเหลืองสีขาวนับไปหมดเลยเจ้าแล้วมันงามนะต้นเนี่ยต้นมันจะเป็นนี้ถ้าเปื่อนๆท่านไหนที่ยากให้เขาออกดอกเลยอ่ะเจ้าสามารถเด็ดส่วนตีนี้มีดอกตุ้มๆแบบนี้มาปลูกได้เลยเจ้าปลูกได้สักพักหนึ่งสักวันสองวันในเดียวเขาก็แตกบานแล้วเจ้าเนี่ยเพราะเขาจะพร้อมจะบานละแต่ถ้าปลูกแบบนี้มันก็บานเลยเจ้าอันนี้ดินบุกเอามาใส่ในกระถางนะเจ้าเอาดินใส่กระถางรดน้ำให้ชุ่มเลยจากนั้นก็เด็ดปักเสียบลงไปเลยเปื่อนๆอาจจะเลือกปลูกเป็นสีๆไปก็ได้นะเจ้าเพราะว่ามันมีหลายสีเนาะแต่ปุ้ยจะให้มันขะกันไปเลยขะสีในกระถางนี่มันออกหลายๆสีคือก็สวยดีเสียบลงไปแล้วเนี่ยเจ้าสั้นแบบนี้กับปลูกได้นะเจ้าเดี๋ยวเขาจะแตกยอดออกมาใหม่เองถ้าหากทันใดขี้ข้านรอที่เขาแตกยอดใหม่ก็เอาดีมันพร้อมจะออกดอกแบบนี้เลยเจ้าปลูกได้เลยเดี๋ยวเขาก็จะออกดอกนี่แบบนี้นะง่ายมากThank you.
นี่เรียบร้อยแล้วเจ้าหันก็เจ้าปลูกได้ง่ายง่ายไผ่ๆก็ปลูกได้นะเจ้าลองไปทำดูกันนะเจ้าสำหรับทันใดที่อยู่ตอนนี้ว่างๆเนาะปลูกดอกไม้ประดับบ้านให้มีความสดชื่นนะเจ้าสร้างความรื่นรมย์ให้ตัวเองนะเจ้าปลูกดอกไม้ไว้ในบ้านดูแล้วก็จะสดชื่นเนาะชื่นอกชื่นใจดิเจ้าแล้วเป็นต้นไม้ที่ปลูกง่ายติดง่ายแล้วก็ออกปลูกปุ๊บออกดอกปั๊บเลยเจ้าบ่ได้ลืมกดติดตามตัวนะเจ้า